ครับคุณผู้ชมฮะนี่คือสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อกับผมแชมป์พิรพลครับทุกคืนวันอาทิตย์นะฮะเรามีนัดกันตอน 4:15 ถึง 4:45 กับเรื่องกีฬาที่สุด Exclusive ไม่มีใครมีไม่มีใครเหมือนที่นี่ทีเดียวทางช่อง3 Variety ช่อง28หรือว่า38กับผมแชมป์พิรพลนะฮะวันนี้มีหลายเรื่องโรงแรมความร้อนที่จีนนักบาสคนไหนเก่งที่สุดในโลกและอีกมากมายนะฮะวันนี้ห้ามพลาดจริงๆเรื่องแรกเมื่อวานนี้บอลช่อง3ก็เพิ่งจะแข่งเสร็จนะฮะเวลาแข่งเสร็จก็ต้องนอนครับฉะนั้นวันนี้จะพูดถึงเรื่องของโรงแรมในโลกนี้มันมีมากมายเหลือเกินนะครับซึ่งแต่ละทีมขออภัยฮะแต่ละโรงแรมก็ต้องพยายามที่จะหาจุดแข็งของโรงแรมตัวเองบางที่ก็เน้นใหญ่อลังบางที่เน้นเล็กๆแต่เอาแพงๆบางที่เน้นอยู่ติดทะเลสาบชายหาดอะไรก็แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของกีฬาคุณผู้ชมครับที่นี่สโมสร Manchester United ทีมที่เก่งเหลือเกินในเรื่องของการตลาดนั้นจะสร้างโรงแรมฟุตบอลโรงแรมนี้มี133ห้องโรงแรมนี้เวลาวันแข่งสามารถที่จะให้คนมารวมตัวกันได้เกือบ 2,000 แล้วพิเศษที่สุดในโรงแรมนี้นะครับเขาบอกเราเป็นมากกว่าโรงแรมเพราะเรามีสวรรค์อยู่ในโรงแรมอะไรคือสวรรค์สปอร์ตมาเฟียจะพาคุณผู้ชมไปเมืองแมนเชสเตอร์ขอต้อนรับสู่แมนเชสเตอร์เมืองที่หายใจเป็นฟุตบอลบ้านของ2ทีมตัวพ่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนเกาะอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้บ้านของพิพิธภัณฑ์ฟุตบอลแห่งชาติและล่าสุดกับปรากฏการณ์โรงแรมฟุตบอลแห่งแรกของโลกนี่คือสุดยอดโครงการที่ร่วมกันก่อตั้งโดยบรรดาตำนานตัวพ่อของทีม Manchester United ในยุคปี 1992 ทั้งแกรี่และฟิล เนลวิล นิกกี้ บัต พอล สโคล และไรอัน กิกส์ ตำนานตัวพ่อแห่งแมนยูบอกว่า พวกเราอยากสร้างสถานที่ที่เป็นที่รวมตัวของบรรดาแฟนบอลแมนยูในเมืองนี้ซึ่งเราได้รับการอนุญาตให้สร้างตึก8ชั้นเราเลยคิดว่าถ้าจะสร้างเป็นสถานที่รวมตัวเป็นชมรมก็อาจจะใหญ่ไปเราเลยตัดสินใจสร้างโรงแรมระดับ4ดาวนี้ห่างจาก Old Trafford สนามหญ้าแมนยูแค่ไม่กี่ก้าวเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาและบริการให้กับแฟนบอลกว่า 1,500 คนในวันที่มีแข่งโรงแรมนี้ทั้งหมดมี133ห้องเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและที่ขาดไม่ได้คือทีวี40 นิ้วที่สามารถดูได้ทุกช่องกีฬาไม่ใช่แค่นั้นบนชั้น11ของโรงแรมฟุตบอลแห่งนี้ยังมีสนามในร่มและโซนจัดงานกิจกรรมที่ชื่อว่า Heaven หรือสวรรค์บนนี้หลังคาสามารถเปิดปิดได้มองเห็นวิวรอบเมืองแบบ360องศาและแน่นอนครับวิวที่คุณจะได้เห็นแบบชัดที่สุดก็คือสนาม Old Trafford จากบรรดาถ้วยรางวัลที่นักเตะแมนยูในยุค 1992 ช่วยกันคว้ามาทำให้พวกเขารู้ซึ้งถึงคำว่าความสำเร็จและรู้สึกว่าพวกเขาได้ทำมันอีกครั้งกับการสร้างโรงแรมฟุตบอลแห่งนี้ไรอัน กิกส์ ตำนานตัวพ่อแห่งแมนยูบอกว่า ผมกับแกรี่และทีมได้ใช้เวลาประมาณ 6-7 ปีในการสร้างโรงแรมนี้ขึ้นมานี่ไม่ใช่การที่นักบอล2คนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วอยากมีชื่อตัวเองอยู่บนป้ายโรงแรมนะเรามีส่วนร่วมทุกอย่างทั้งประชุมกับทีมออกแบบภายในโรงแรมผู้รับเหมาแล้วก็ภูมิใจมากที่มีแต่คนชอบทุกรายละเอียดของโรงแรมนี้สำหรับแฟนแมนยูโรงแรมนี้มีความหมายสำหรับทุกคนมากกอร์ดี้หนึ่งในแฟนแมนยูบอกว่าต้องยกเครดิตให้กับนักเตะชุดปี 1992 เลยโรงแรมนี้เหมือนสร้างขึ้นมาเพื่อแฟนบอลอย่างเราจริงๆฟิล มิดดัมแฟนแมนยูอีกคนก็บอกกับเราว่าสำหรับแฟนบอลแค่ได้ขึ้นมาแล้วมองออกมาเห็นสนามโอลด์แทรฟฟอร์ดและอยู่ใจกลางแมนเชสเตอร์จะมีอะไรดีกว่านี้ล่ะ สาวกปีศาจแดงคนไหนอยากนอนที่นี่ก็เตรียมมานี่ไว้ให้ดีราคาห้องพักไม่แพงอย่างที่คิดครับแค่ 5,100 บาทต่อคืนเองจากโรงแรมฟุตบอลครับมาเจอกับนักเตะที่เรียกว่าเป็นตัวพ่อที่สุดตำนานกองหน้าที่ยังคงเล่นฟุตบอลอยู่นะครับซลาตันอิบราฮิโมวิชสวีเดนครับและในกับทางด้าน Paris Saint-Germain ในฝรั่งเศสเป็นนักเตะที่บ้าที่สุดและก็เก่งที่สุดแต่ว่าล่าสุดสร้างความฮือฮานะครับอยู่ดีคนนี้ประกาศถอดเสื้อครับประกาศถอดเสื้อแล้วสักแต่ไม่ได้เป็นการสักธรรมดานะครับสักชื่อของคน50คนบนร่างกายเพื่ออะไรคำตอบซลาตันอิบราฮิโมวิชคือตัวพ่อนักฟุตบอลที่ไม่เคยกลัวใครก้วนตรงและออกแนวติสฉะนั้นหากเขาอยากจะประกาศให้ทั้งโลกได้ช่วยสังคมเขาก็ต้องทำให้เป็นสีสันและเป็นเอกลักษณ์แบบเห็นกันจะไปเลยในนัดที่ PSG เจอกับกองชลาตันโดนใบเหลืองเพราะถอดเสื้อดีใจหลังทำประตูได้แต่การถอดเสื้อของเขาในครั้งนั้นมันทำให้คนดูตะลึงกับรอยสักที่เป็นชื่อของคนถึง50ชื่ออยู่ทั่วตัวของนักบอลตัวพ่อจากสวีเดนคนนี้สิ่งที่ซลาตันต้องการจะสื่อคือเขาต้องการให้คนรับรู้ถึงบรรดา50คนที่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของ805ล้านคนที่ต้องอดอยากขาดอาหารทั่วโลกซลาตันบอกกับเราว่า Catastrophic สำหรับผมว่ามันน่าใจหายมันร้ายแรงจนเรียกว่าภัยพิบัติเลยก็ว่าได้แต่มันไม่ใช่ปัญหาที่เราแก้กันไม่ได้นะผมว่าเราช่วยกันได้ไม่ใช่แค่ช่วยเหลือคนที่ขาดแคลนอาหารเท่านั้นซลาตันยังคอยช่วยเหลือกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นประจำเคยทั้งบริจาคให้กับทีมฟุตบอลเยาวชนที่สวีเดนและทีมชาติสวีเดนที่มีปัญหาทางสติปัญญาอีกด้วยแม้ว่ารอยสักเหล่านี้จะเป็นเพียงการสักชั่วคราวแต่การกระทำของเขาก็สะท้อนเจตนาที่เขาต้องการสื่อให้คนทั่วโลกได้รับรู้ซลาตันยังบอกว่า They're still out there, but ยังมีอีกหลายล้านคนที่ต้องขาดอาหารแม้ว่าชื่อพวกเขาไม่ได้อยู่บนตัวผมแต่พวกเขายังดิ้นรนอยู่จากสายตานับล้านคู่ทั่วโลกที่ได้เห็นเขาซลาตันหวังเพียงว่าเราทุกคนจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในเวลาที่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดและหากมันเกิดขึ้นจริงโลกก็จะน่าอยู่ยิ่งขึ้นจบไปแล้วเรื่องของซลาตันช่วงหน้าเปลี่ยนกีฬานิดนึงดีกว่าจากฟุตบอลเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปดูการแข่งขันรถแข่งปกติแข่งกันมีเป็นทีมนะครับแต่ว่าล่าสุด2นักขับที่ดังที่สุดไม่ไว้หน้ากันเลยฮะทะเลาะกันเองทะเลาะกันในห้องแถลงข่าวด้วยเรื่องราวอันนี้จะเป็นอย่างไรรวมไปถึงนักบาสเกตบอลที่ตอนนี้เข้ามาสู่ช่วงเพลย์ออฟหรือว่าช่วง16ทีมสุดท้ายใกล้จะรู้แล้วนะครับว่าบาสเกตบอล NBA ใครจะเป็นแชมป์ใครจะเป็นแชมป์น่าสนใจแต่ใครถูกเลือกเป็นสุดยอดผู้เล่นหรือที่เขาเรียกกันว่า most valuable player ช่วงหน้า Sport Mafia มีคำตอบ